แถวนี้เข้ามาเมืองเรื่องถังขยะดีกว่าว่าอเมริกาเขาเจ้ามีถังขยะกันจะแบบโลกะเขาเจ้าใส่กันแบบใดเขาเจ้าจ่ายเงินกันแบบใดอย่างสินะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะก่อนอื่นก็จะมีการเก็บถังขยะอย่างดีนะคะเพราะมันว่าตั้งไว้เรียนละนะคะเพราะว่าอยู่นี่มันจะมีแหลกคูนมีแมวป่าหมาป่าอย่างสีบางเทอมเขาเจ้าก็จะมาคุยถังขยะสินะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีประตูเฮดคอร์ดเห็นอย่างไรถังขยะอย่างดีนะคะโอเคค่ะเข้ามาเบิ้งโดยรวมๆนะคะมีถังขยะทั้งหมดอยู่3แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบเวสองนี่ก็คือเป็นแบบประมาณว่าถิ่มแบบขยะเปียกทั่วไปนะคะที่บ่สามารถนํากลับมาใส่ได้อีกนะคะครั้งที่2ก็จะเป็นประมาณแบบรีไซเคิลนะคะใส่ทุกอย่างพวกกระป๋องหยังต่างๆอันที่3ก็จะเป็นคอมโพสแล้วจะไปพาไปเบิ้งถังนั้นดีๆนะคะเดี๋ยวกันมาเบิ้งถังแรกกันนะคะก็คือเวสองนี่ก็คือเป็นแบบว่าขยะเปียกทั่วไปก็บ่ต้องเปิดเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าขยะทั่วๆไปขยะก็คือขยะนะคะก็คืออันที่บ่สามารถนํากลับมาใส่ได้นะคะอันที่2ก็คือเป็นแบบรีไซเคิลรีไซเคิลเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดนะคะว่าอันใดสามารถทิ้มลงไปได้โดยหลักๆเราก็จะเป็นพวกกระดาษพวกไอ้อลูมิเนียมแค่นะคะอย่างก็ค่ะพวกไอ้ขวดแก้วขวดอย่างต่างๆที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้นะคะแล้วก็อันที่3นี่ก็จะเป็นแบบคอมโพสต์นะคะคอมโพสต์คืออย่างคะคอมโพสต์ก็คือคอมโพสต์ก็คือแบบที่สามารถนำกลับไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยเป็นอย่างใดสินะคะเขาจะมีบอกนะคะว่าสามารถทิ้มอย่างลงไปได้บ้างนะคะอันนี้ต้องเบิ่งกลับหัวจังหวะเพราะว่าอยากกลับถังขยะนะคะมันก็จะมีเศษปลาเศษผักเศษขนมปังอย่างเสียลงไปได้หรอกค่ะพวกยาดเวสต่างๆยาดเวสก็คือของที่มาจากสวนต่างๆนะคะนี่มันพวกกิ่งใหม่ใบใหม่อย่างนี้สินะคะมันก็สามารถเอาทําไปเป็นปุ๋ยได้แล้วก็ซุ้มพวกไอ้กล้องกระดาษกล้องต่างๆที่สามารถย่อยสลายได้พวกนี้หรือว่ารังไข่อย่างนี้สิสามารถเอาทิ้มลงไปในถังนี้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่บ่สามารถที่จะทิ้มลงไปในถังนี้ได้ก็คือพวกถุงพลาสติกอย่างต่างๆพวกแพมเพิร์ดอย่างนี้สินะคะถุงขยะเอาทิ้มลงไปบ่ได้นะคะแล้วก็พวกเศษหินเศษก้อนหินอย่างสิบ่ได้หรือว่าพวกกระดาษทิชชู่อย่างสิบ่ได้เพราะเรานี่บ่สามารถที่จะย่อยสลายได้นะคะหรอกน้ํากลับมาเป็นปุ๋ยได้นะคะแต่สมมติว่าถั่วเศษอาหารนี่จะเขาจะแนะนําว่าต้องให้ใส่ถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้นะคะเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วถังขยะในอเมริกาก็จะมีอยู่3แบบนะคะก็คือขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะพวกที่เอาสามารถกลับมาทําเป็นปุ๋ยได้ค่ะถ้าเฮาเบิ่งถังขยะไปแล้วนะคะทีนี้เฮากลับมาเบิ่งราคานะคะว่าเสียเงินเขาจะใจกันประมาณใดบอกเป็นราคาแน่นอนบ่ได้นะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับราคาของถังขึ้นอยู่กับปริมาณของถังขยะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่บ้านของคุณอยู่เขตใดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นบ้านญาเนี่ยนะคะใส่ถังขยะประมาณที่เห็นนะคะก็จะต้องจ่ายประมาณ 57.5 เหรียญต่อเดือนนะคะในกรณีที่ใส่ถุงพลาสติกเพิ่มแล้วก็ไปวางไว้บนถังขยะก็จะต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ถ้าสมมติว่าถังขยะปิดบ่สนิทแม้กระทั่งมันอาจจะมาประมาณแค่นี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มคือกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยู่ซีแอตเทิลวอชิงตันอยากจะคอมเมนต์เรื่องถังขยะของเพื่อนๆจ่ายกันราคาเท่าไหร่สิคะเชิญใส่คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ